แทนสกรีนโกลบอลแบบอัมแบสเดอร์ของเรานะครับคุณยูริและคุณซอยอมค่ะและก็ล่าสุดขอรู้ครับสวัสดีค่ะเปิดไมค์เลยนะครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายาเซลยาดีค่ะสุขสุขดีค่ะเซลค่ะเขาเซลพร้อมมือหนึ่งค่ะน่ารักทั้งสองท่านเลยนะครับนะครับขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่านะครับถามเลยนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยพอมาเยือนที่เมืองไทยนะครับบอกว่าไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับรู้สึกความอยู่ตรงนี้ประทับใจอะไรคะโอ้ยแม่ที่คุณทำให้ฉันจำได้มันต้องสมบูรณ์สุดเลยครับคุณจำได้ไหมโอ้ยคือว่าที่คุณเป็นชาวสวรรค์ที่ดีคุณเป็นมาตั้งแต่เด็กผมเลยจำได้เลยที่คุณเป็นชาวสวรรค์ผมคือที่คุณเป็นอย่างนี้มันก็ต้องอยู่คนเดียวแต่ยังต้องมีคนที่มาสนับสนุนคุณมาดีแต่ไม่ได้ช่วยสมัครคุณไม่ได้ช่วยสิทธิ์ก็คือประทับใจแฟนคลับตัวเองที่ลูกพักมาได้ขนาดต้อนรับอย่างอุ่นหนาบาดข้างนะฮะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกเลยว่าความติดพันธุ์นั้นก็ประทับประทับใจที่ลูกพักด้วยนะคะใช่ไหมครับอีกหนึ่งอย่างมาถึงประเทศไทยแล้วต้องถามเลยว่าพอมาถึงประเทศไทยชื่นชอบอาหารประเภทอะไรคะที่ตัวลูกพักมาถึงจะต้องทานที่ได้และอร่อยอร่อยนะครับที่ติดตัวมาชมชื่อที่ติดชื่อมาชมชื่อได้ไหมคะที่ติดตัวมาชม이거는뭐예요อยากจะรู้ว่าที่ไหนอะไรยังไงเราอะไรค่ะยูมิชิกันเจมูชิสุภาษิตจีอยากรู้เทคโนโลยีอะไรที่เราควรระวังที่สุดค่ะเทคโนโลยีอะไรที่เราต้องไปใช้ในการใช้ชีวิตที่สุดค่ะโอ้ขอบคุณที่คุณเป็นคนที่มีความรู้ดีโอ้ขอบคุณที่คุณช่วยดูด้วยความลับจะบอกใครนะตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าสาวๆจะแอบมาเที่ยวทะเลที่เมืองไทยถ้าท่านกับคุณเล่นจีบไอ้คนสวยสวยมากจริงอยากไปเป็นไกด์ให้เลยนะคะตัวมาแล้วตอนนี้ไทยเรียนชุดสรุปไม่เป็นไรค่ะต่อเลยดีกว่ารู้แล้วว่าอาหารชอบอะไรอาหารที่เนี่ยลูกค้าชอบที่ไหนเรามาทำดีกว่าการล่าสุดตอนนี้บอกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่บ้างคุณจะอดที่กินชุดสรุป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 คุณจะอดที่กิน
최근 작품이나. 네, 저 같은 경우에는 한 달 전쯤에 네. SNS에서 피고인이라는 드라마에서 네. 변호사 역할로 연기를 네. 했었고요. 그리고 한 달 정도 휴식을 받고 다시 재충전을 하고 있는 중입니다. 정말 남다르신 것 같아요. 그래서
이런 태국의 열기보다도 더 뜨거운 것 같아서 너무너무 좋아요. 태국 열 때마다 좋은 에너지를 많이 받고 가는 것 같아요. 그래서 약간 와 겨우 만날 일정들이 굉장히 기대되고 기다려지더라고요. 그래서 저번부터 팬팀 일정이 곡으로 정해져서 굉장히 기다려지고 เชื่อมากเพราะแล้วก็ส่งสิปรีดดังหลุดขึ้นมาเลยนะเขาจะรีบกลับมาเขาจะเซอร์ไพรส์แล้วก็บอกเลยนะคะว่าเมื่อไหร่นะตอนนี้รอให้กันรอทุ
คนรอได้ไหมครับรอครับไม่ได้สิเดียวถ้ารอเราจะคุยกันทุกรอบครับที่ได้สิขอบคุณค่ะดังมากนะครับและแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณสองสาวนะครับคุณยูรีและคุณสภยอมมากๆนะที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณค่ะคุณยูรีคุณยูที่ได้นะฮะเรียกว่าแมตช์อัมบาสเดอร์นะทั้งสองท่านนะให้สัมภาษณ์นะฮะกับพี่สื่อมวลชนในวันนี้นะครับและแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเดี๋ยวเรานะฮะจะต้องเชิญพี่สื่อมวลชนรุ่นต่อไปเข้ามานะฮะ